ม่ได้เคยเจริญสมถะกรรมฐานมาเลยไม่เคยได้สมาบัติ8มาก่อนเลยแต่เป็นประเทศชาลาทีบุคคลคือหมายความว่าพอดีบรรลุเป็นพระอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์แล้วฌานเกิดพร้อมเลยทีเดียวเขาเรียกว่าฌานลาภีบุคคลแปลว่าบุคคลผู้มีลาภเคยฌานเกิดพร้อมก็สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้สมาธิหรือสมาบัตินี้ก็นิมนต์แล้วก็ขอเชิญถามได้ว่าวันนี้ก็ไม่ตั้งใจที่จะบรรยายให้ยาวๆตั้งใจบรรยายสั้นๆแล้วก็ขอแจ้งให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ทราบว่าเวลาไปสอนกรรมฐานนี่ไปสอนที่ไหนก็ตามเวลาไปสอนกรรมฐานไปสอนที่ไหนก็ตามตามปกติเราสอน9วัน10วันทั้งวันเข้าวันออกนี่ก็จะมีผู้ได้สมาธิเป็นจำนวนมากเหมือนกันกับที่ท่านทั้งหลายเห็นอย่างนี้แหละโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงแล้วก็โยมผู้หญิงนี่จะได้กันเป็นส่วนมากนอกจากนี้สามเณรบางทีสามเณรนี้50รูปได้กันทั้ง50รูปเลยบางทีสามเณร64รูปนี้ได้สมาธิทั้ง64รูปเลยทีเดียวนี่เป็นนี่ที่ไปสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทุกวันนี้คือมือที่วางอยู่ในท่าในริยาบถนี้หรือวางอยู่ในท่านี้แล้วก็จะวางอยู่ในท่านี้ตลอดไปนี่เราจะไปยกออกก็ไม่ได้เพราะว่ามันแข็งแท้ๆก็ว่าเป็นลำไม้ไปตอนนั้นแล้วก็เวลาฝึกสมาธินี่ก็จะฝึกตามจะฝึกจะตามท่าปรางต่างๆแบบตามวันต่างๆที่อยู่ในเป็นสอบกระปางไสยาตบ้างปรางรำแต่เป็นการสะกดจิตแบบของพระพุทธเจ้าคือหมายความว่าผู้สะกดจิตเก่งที่สุดหรือเลิศที่สุดก็ได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสมเด็จพ่อของพวกเราทั้งหลายนั่นเองคือหมายความว่าเมื่อก่อนโน้นพระองค์ยังครองคารวาสสมบัติเป็นปุถุชนได้ทรงเสด็จออกที่เนสกรมแล้วก็พระองค์ทรงสกจิตของพระองค์นั้นมาสอนวิธีให้ท่านทั้งหลายสกจิตตัวเองจนสามารถทำสกจิตให้หมดความโลภให้หมดความโกรธให้หมดความหลงคือหมายว่าสามารถสกจิตจิตของตัวเองให้ความโลภความโกรธความหลงหมดไปจากขันธสันดานได้บรรลุอริยมรรคผลแต่ว่าไม่ได้สะกดจิตเหมือนที่พวกท่านทั้งหลายเข้าใจพวกท่านทั้งหลายเข้าใจว่าโอ้การสะกดจิตอย่างนั้นการสะกดจิตอย่างนั้นอย่างนี้อะไรทำนองนี้เปล่าไม่สามารถจะสะกดจิตได้เลยถ้าว่าการสกจิตนั้นเป็นไปเหมือนกันกับของท่านหลักพวกท่านทั้งหลายคิดไว้หลวงพ่อจะสกจิตทั้งหมดคนไหนไปเล่นไพ่เก่งๆนั่นก็จะสกจิตให้มันตายอยู่คาวงไพ่เลยทีเดียวถ้าคนไหนที่ไปเล่นตั้งอยู่ในระบอบธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะสะกดจิตเอาเลยทั้งนี้แต่ที่เป็นเช่นเนี่ยแต่ที่ไม่สามารถจะสะกดจิตจะไม่สามารถทำได้ก็เพราะว่าเรียกว่ามหัคตาจิตจิตที่ในขณะที่จิตที่เข้าสู่สมาธินี่แหละจิตที่เข้าสู่สมาธิหรือสมาบัตินี้เรียกว่ามหัคตาจิตแปลว่าจิตที่มีกำลังมากจิตที่มีอำนาจมากสามารถที่จะทำให้เรารู้สิ่งลึกลับ
ซึ่งยังไม่รู้คือสามารถที่จะได้บรรลุวิชาสามวิชาสามนั่นคือหนึ่งบุพเพนิวาสานุสติญาณปัญญาระลึกชาติของน้องได้สองจตุปาฏายานรู้จักการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายสามอาสวัคยานรู้จักธรรมอาสวะให้สิ้นไปสำหรับปฏิสัมภิทายานสี่คือหนึ่งอัฏฐปฏิสัมภิธรรมะอัฏฐปฏิสัมภิทาแตกฉานในอัตสองธรรมะปฏิสัมภิทาแตกฉานในธรรมสี่นิรุตติปฏิสัมภิทาแตกฉานในภาษาสามสี่ปฏิภาณปฏิสัมภิทาแตกฉานในปฏิภาณและผู้ที่ได้สมาบัติทั้งแปดประการดังกล่าวมาแล้วนี้ก็สามารถที่จะได้ปัญญาหกคือหนึ่งอิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้สองโสตปัญญามีหูทิพย์สามเจโตปัญญารู้จักกำหนดใจผู้อื่นคือรู้วาระจิตของผู้อื่นว่าเขาคิดอย่างไรจิตใจของเขามีราคะโทสะโมหะมากน้อยแค่ไหนถึงไหนรู้ได้สี่ปุเพนิวาสานุสติญาณปัญญาและลึกชาติของเราได้ว่าเรามาจากไหนจึงได้มาเกิดที่นี้และลึกได้มากหรือได้น้อยแล้วแต่สมาธิของแต่ละท่านห้าจักขุปัญญามีตาทิพย์คือหมายความว่าสามารถที่จะมองดูยมโลกมองดูนรกขุมต่างๆมองเห็นพวกเปรตพวกอสุรกายมองเห็นเทพพวกบุตรเทพธิดามองเห็นพวกอินพวกขุมได้พวกนี้พวกที่ปัจจุบันปัญญานี่ข้อที่6อาสวะคยายานปัญญาที่รู้จักธรรมอาสวะให้สิ้นไปวิชา3ปริสัมภิทายาน4ปัญญา6นี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แก่ผู้ที่ได้สมาบัติทั้ง8ประการแต่ถ้าจะสาธิตสิ่งลึกลับซึ่งไกลจากพวกเราทั้งหลายไปเช่นว่าเราจะสาธิตมาถามกันว่าโอ้แม่ของฉันตายแล้วไปเกิดในที่ไหนพ่อของฉันตายแล้วไปเกิดในที่ไหนปู่ของฉันตายแล้วไปเกิดในที่ไหนย่าของฉันตาของฉันยายของฉันหรือลูกของฉันตายแล้วไปเกิดในที่ไหนถ้าเราจะสาธิตอย่างนี้ก็เป็นเรื่องลึกลับไกลตัวของเราไปพวกเราทั้งหลายอาจจะไม่เชื่อแล้วก็เวลาสาธิตเวลาทำก็จะเห็นแต่ผู้ทำเท่านั้นเราก็ไม่เห็นด้วยเพราะไม่ใช่สมัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าถ้าวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นทำให้เห็นได้แต่วิสัยของพวกเราทั้งหลายนี้ทำไม่เห็นให้เห็นได้เฉพาะผู้ทำเท่านั้นเองเหตุนั้นการที่จะสาธิตอย่างนั้นเป็นสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นด้วยกันหลวงพ่อจึงจะสาธิตในสิ่งที่ใกล้ๆตัวเราแล้วก็มองเห็นด้วยกันทุกท่านโดยจะให้โยมคุณโยมคืออุบาสิกาลองมานั่งหลับตาทับผ้าขาวหกชั้นอ่านหนังสือให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วท่านทั้งหลายชมว่าจิตที่เป็นสมาธินี้มันมีอำนาจจริงหรือมีพลังจริงหรือจะทำให้ท่านทั้งหลายได้ดูขอเชิญอุบาสิกาลองนั่งอยู่ที่นั่งเสาน่ะหันหน้านั่งทางทิศนี่ใกล้ๆทางนี้หันหน้าไปทางทิศใต้อ่ะขอเชิญวางแล้วตอนนี้เริ่มเพ่งสังขารเป็นทุกข์ยิ่งสังขารเป็นทุกข์ยิ่งพอดอกเอาใบใหม่เข้าไปเอาวางเริ่มวางสิคนไม่อ่านเราไว้ทั้งหลังคนมันจะเต็กกลัวกันไปข้างหลังวางแล้วเริ่มเพ่งวาจาเช่นเดียวกับใจวาจาเช่นเดียวกับใจดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอ
นแลเป็นที่พึ่งของตนตนแลเป็นที่พึ่งของตนมันเน้นย่อมฝึกตนคนควรให้ทานคนควรให้ทานบุคคลไม่ควรลืมตนเสียงเงาบางเสียดุเสียงเงาบางเสียงเงาบางคลายเสมอด้วยโมหะไม่มีคลายเสมอด้วยโมหะไม่มีเราต้องหัวขึ้นในลูกมันยังไม่ได้เพียงนักปวดหัวถึงนักหลายก็ได้อย่าฆ่าตนเองเลยอย่าฆ่าตนเองเลยความดับไปเป็นธรรมดาความดับไปเป็นธรรมดาคนฉลาดยอมลำบากคนฉลาดยอมลำบากทำไมไม่เอาไปวางอีกวางเองควรเป่งวาจางามควรเป่งวาจางามผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญไม่มีแก่ผู้ไม่ทำเอาไปข้างหลังเพราะว่าตามสายตาสิ
ถึงว่าเพ่งเห็นทั้งลมอีกก้นที่อ่านเราดึงมาไอ้ทั้งด้านหลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลเป็นเยี่ยมในโลกเป็นผู้เสื่อมผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมบุญนันโจรนำไปไม่ได้บุญนันโจรนำไปไม่ได้ชนะความโกรธคือชนะความโกรธผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญหลบหลวงพ่อเอาเป็นนั้นว่าจบรายการอ่านหนังสือแล้วตอนนี้ก็หันมาตรงนี้
ยังหลวงพ่อยังขอสรุปว่าญาติโยมทั้งหลายพวกเราทั้งหลายนะหากว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วหากว่าเรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเราก็อย่าเพ้อไปคัดค้านส่วนโดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ลึกลับมองดูดิมองดูพิจารณาตามยากเหตุนั้นพระองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าสิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายไม่ควรคิดนั่นคือหนึ่งพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้าว่าการได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะคิดตามได้สองฌานวิสัยวิสัยของผู้ได้ฌานเราก็ไม่สามารถที่จะคิดตามได้หรือเดาเอาได้สามกรรมคติกรรมคือหมายว่ากรรมที่ทำแล้วไว้แล้วนี่จะอำนวยให้ไปเกิดในภพใดชาติใดเราก็พิสูจน์ไม่ได้หรือเรามาเกิดในที่นี้เรามาจากไหนมาด้วยกรรมอะไรแล้วก็ตอบไม่ถูกสี่เรื่องโลกเราก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์โดยถ่องแท้ได้เหตุนั้นทั้งเรื่องทั้งสี่นี้พระองค์ยังทรงตรัสว่าเป็นเรื่องอจินไตยคือเรื่องที่ไม่ควรคิดถ้าผู้ใดคิดผู้นั้นมีคติแห่งความเป็นมากพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้แล้วก็เวลาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ส่วนมากญาติโยมก็ดีลูกศิษย์ลูกหาก็ดีไม่ค่อยเชื่อมีรูปหนึ่งมาปฏิบัติปีที่แล้วนี่สาธิตให้ดูอย่างนี้ตั้ง3ครั้งสาธิตอยู่3ครั้งแกก็ยังไม่เชื่อครั้งที่3นี่เลยเอาไปถามว่าคุณเมื่อก่อนโน้นคุณเคยพูดโกหกเคยโกหกพ่อเคยโกหกแม่ไหมว่าเคยโกหกแทนไหมเคยโกหกลูกไหมเคยโกหกเพื่อนไหมเคยโอ้ก็เพราะคุณเคยโกหกคนอื่นมาเวลาครูบาอาจารย์แนะนำทำสอนหรือทำอะไรให้ดูก็คิดว่าแต่ครูบาอาจารย์นี่จะโกหกตัวเองสาเหตุมันมาจากนี้เองพูดไปพูดมาแกก็ร้องไห้ขึ้นมาเมื่อก่อนนั้นไม่เข้าใจเพิ่งมาเข้าใจในที่นี้เองนี่แหละญาติโยมทั้งหลายจิตเวลาจิตของเรานี่เวลาอยู่ในสมาธินี่เป็นมหาคตาจิตคือจิตที่มีกำลังมากมีอำนาจมากเราสามารถที่จะระลึกชาติคนหลังได้รู้จักการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีหูทิพย์มีตาทิพย์รู้วาระจิตของผู้อื่นแสดงฤทธิ์ได้เรารู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปแต่ฌานในอัตในธรรมในปฏิภาณในภาษาสามารถที่จะทำได้ถ้าจิตของเราเป็นสมาธิแล้วก็ได้สำเร็จสมาธิขั้นรูปฌานสี่รูปฌานสี่แล้วสามารถจะจำทำได้สำหรับรายการสาธิตผลของการปฏิบัติในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงขอยุติแล้วก็ขอขอบใจครูบาอาจารย์บรรดาลูกเนนทั้งหลายตลอดทั้งเมษีที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสาธิตผลของการปฏิบัติครั้งนี้แล้วขอเจริญพรขอบใจคณะญาติโยมทั้งหลายทั้งชาววันแก้วและญาติโยมทั้งหลายที่มาจากตำบลนาตาลใต้โดยที่มีท่านมหาอาจารย์มหาวังใจเป็นประธานที่ได้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมได้เสียสละเวลามีค่ามาร่วมพิธีสาธิตผลของการปฏิบัติวันนี้นั้นในท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์บารมีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาพร้อมทั้งอำนาจบารมีธรรมที่หลวงพ่อได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปุริกชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้นี่แล้วจงได้เป็นดับบาเดชะเป็นร่มพุทธธรรมเป็นร่มโพร่มใจอภิบาลคุ้มครองปกป้องท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยสัพพันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ได้มองมองเหมือนแก้วมณีโทษอันลอยลุ่งโลดอยู่ในนภาอากาศขอให้ท่านทั้งหลายเที่ยวปูนสมบูรณ์ด้วยจตุพิธกรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขภาระและปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติขอให้ท่านทั้งหลายโชคลาภร่ำรวยมั่งมีสีสุขเจริญในหน้าที่การงานตลอดไปและขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้นำตนในพ้นจากทุกข์ทั้งสุดอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานอันหนึ่งความคิดใดปรารถนาใดซึ่งท่านทั้งหลายทำไว้แล้วโดยชอบขอความคิดนั้นปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จสมประสงค์ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ประสบแต่สิ่งที่เป็นมิ่งมงคลในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอ
น้ำตาสมบัติอีก